ไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกต่างกันแบบนี้ครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ซีเรียสนะไข่เป็ดหรือไข่ไก่เนี่ยก็มีไขมันดีมีโปรตีนมีวิตามินดีมีสารอาหารแบบเพียบเลยซึ่งเราสามารถกินได้อยู่แล้วทุกคนที่กำลังลดความอ้วนอยู่แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกันแบบไข่เป็ด100กรัมกับไข่ไก่100กรัมนะครับมันจะมีความแตกต่างกันแบบนี้อันแรกนะครับคือไข่เป็ดเนี่ยนะกับไข่ไก่เนี่ยมันจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับข้อที่2คือขนาดของไข่เป็ดเนี่ยมันจะมากกว่าไข่ไก่ประมาณ 50-100% นะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับอาหารที่กินแล้วกันแล้วก็พันธุกรรมของเป็ดและไก่ด้วยข้อที่3นะครับไข่เป็ดจะมีพลังงานที่สูงกว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับไข่เป็ดมีพลังงานสูงกว่าเพราะว่าไข่เป็ด100กรัมเนี่ยจะมีพลังงานอยู่223แคลอรี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่มันมาจากไขมัน18กรัมนะครับส่วนไข่ไก่เนี่ย100กรัมเนี่ยจะมีพลังงานอยู่149แคลอรี่ซึ่งเป็นพลังงานจากไขมันประมาณ11กรัมนะครับสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วอ่ะพลังงานเนี่ยมันคำนวณจากโปรตีนและไขมันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเนื่องจากไข่เป็ดเนี่ยมีไขมันมากกว่าไข่ไก่นะไข่เป็ดจึงมีพลังงานที่มากกว่าแต่หลายคนอาจจะกลัวนะครับอย่างที่ผมบอกคือใครก็ตามที่ยังไม่ได้เรียนคอร์สลดไขมันสูงใน3เดือนจะกลัวไขมันจะไข่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะกลัวนะครับฝรั่งก็กลัวนะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆมันมีงานวิจัยบอกแล้วว่าถ้าไขมันจากธรรมชาตินะครับที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีใดๆเช่นไขมันจากอะโวคาโดไขมันจากมะกอกไขมันจากไข่พวกนี้มันไม่ได้ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะครับสามารถกินได้สบายๆแต่ถ้าใครกังวลว่ากลัวไขมันจะสูงก็กินเฉพาะไข่ขาวข้อที่4นะครับไข่เป็ดจะมีวิตามิน B12 สูงกว่าไข่ไก่5เท่าเลยนะครับแต่ว่าถามว่าทำไมผมถึงเลือกกินไข่ไก่เพราะว่านครสวรรค์มีฟาร์มไข่ไก่เนาะดังนั้นไข่ไก่จะราคาถูกแต่ถ้าใครก็ตามบางจังหวัดไข่เป็ดราคาถูกก็กินไข่เป็ดก็ได้นะครับข้อที่5นะครับไข่เป็ดจะมีโปรตีนที่สูงกว่าเล็กน้อยสมมุติว่าไข่เป็ด100กรัมจะมีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่อยู่2กรัมไข่เป็ดจะมี12กรัมนะครับไข่ไก่จะมีอยู่10กรัมมันเลยต่างกันแค่2กรัมนะครับก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าผมกินไข่ไก่วันหนึ่งประมาณ 4-8 ฟองช่วงลดความอ้วนอยู่แล้วดังนั้นมันก็ชดเชยเนื่องจากกินปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับข้อที่6นะครับไข่เป็ดเนี่ยมีแร่ธาตุบางชนิดที่สูงกว่าเช่นธาตุเหล็กนะครับธาตุเหล็กของไข่เป็ดเนี่ยจะมีมากกว่าไข่ไก่ประมาณ 2-3 เท่าอยู่แล้วนะครับข้อ7ก็คือไข่ไก่เนี่ยเริ่มมีงานวิจัยแล้วว่านะครับมีการพบสารต่อต้านอนุมูลอิสระดังนั้นก็จะได้กินแบบสบายใจเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะกินไข่แล้วจะทำให้เป็นมะเร็งหรือเปล่าผมอยากจะบอกแบบนี้มันต้องแยกกันคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วผมแนะนำให้กินไข่เป็ดหรือไข่ไก่ในปริมาณจำกัดอาจจะวันละ 1-2 ฟองในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นมะเร็งเนี่ยเราสามารถกินไข่เป็ดไข่ไก่ได้ตามสบายอยู่แล้วเท่าที่เราอยากกินนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้กินแค่ไข่อย่างเดียวนะครับเรากินปลาเรากินหมูเรากินแฮมเบอร์เรากินรวมๆกันดังนั้นมันไม่มีอาหารใดบนโลกใบนี้ที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งเพียงชนิดเดียวอาหารธรรมชาตินะครับมันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นเราอาจจะนอนน้อยเราอาจจะกินอาหารที่มีโลหะหนักผสมเราอาจจะเป็นคนที่โดนแสงแดดบ่อยๆแล้วแสงแดดนั้นกระตุ้นให้เกิดมะเร็งก็ได้นะจริงๆมันมีหลายอย่างมากเลยเป็นพันธุกรรมมันเป็นโอเยอะมากเลยนะครับดังนั้นการที่เราไปโทษว่าเฮ้ยกินไข่อย่างเดียวแล้วทำให้เกิดมะเร็งมันก็อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะข้อที่8นะครับคือไข่เป็ดเนี่ยมีวิตามินดีคล้ายๆไข่ไก่แล้วก็คือมีประมาณ 8% ของจำนวนที่ร่างกายต้องการแล้วกันนะครับดังนั้นแสดงว่าเราจะกินไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ตามเราได้วิตามินดีเหมือนกันแต่ปริมาณมันแค่ 8% ของที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันซึ่งคงไม่พออาจจะต้องกินหลายฟองแล้วก็อาจจะต้องไปออกกำลังกายตอนเช้ามืดหรือว่าตอนเย็นๆนะครับที่แสงแดดอ่อนๆนะครับข้อ9นะครับบนเปลือกไข่เนี่ยมันจะมีนวลไข่อยู่ซึ่งช่วยปกป้องเชื้อโรคที่เป็นแบคทีเรียอย่างเช่นซาโมเนลลา SALMONELLA นะครับมันช่วยปกป้องเชื้อโรคเหล่านี้ได้แต่ถ้าใครก็ตามเผลอไปล้างไข่นะครับจนกระทั่งแบบนวลมันหายไปหมดเลยเนี่ยเชื้อโรคจะเข้าไปง่ายก็ระวังเรื่องนี้หน่อยนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าบนเปลือกไข่มีเชื้อโรคเหล่านี้อย่างเช่นมีแมงสาบหรือว่ามีหนูเนี่ยมาฉี่ไว้ไหมผมก็บอกว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือทำอาหารจากไข่เนี่ยให้โดนความร้อนความร้อนมันจะทำให้เชื้อแบคทีเรียพวกนี้ตายนะครับแต่บางคนบอกว่าถ้าเกิดกินเข้าไปจะมีอาการยังไงก็อาจจะมีท้องเสียอาเจียนเหมือนคนเป็นอาหารเป็นพิษนะครับข้อ10นะครับก็คือในไข่เนี่ยอาจจะนะครับมีโลหะหนักบางอย่างแทรกอยู่แต่หลายคนบอกว่าอย่างนี้ไข่ก็ไม่น่ากินผมบอกว่าจริงๆแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราอยู่บนโลกของอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรากินผักเราก็มีสารเคมีเขาจึงแนะนำให้ล้างผักเยอะๆนะครับ
ถ้าเรากินเนื้อสัตว์สัตว์กินอะไรที่มีสารเคมีในเนื้อสัตว์ก็มีแบบนั้นครับถ้าเรากินธัญพืชถ้าธัญพืชนั้นปลูกอยู่ในดินที่มีสารเคมีเราก็จะรับนะครับถ้าเรากินไข่ซึ่งไข่เนี่ยอาจจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ตามแต่เขาไปกินอาหารจากทุ่งจากไร่นาอะไรที่มีสารเคมีก็จะได้รับหมดนะครับดังนั้นผมเลยทำใจว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหลีกเลี่ยงสารเคมีนั้นเราก็มาคิดกลับกันว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันมีสารเคมีเหล่านี้เราจะทำยังไงดีอ่ะเดือนนึงเราอาจจะกินกลูต้าเข้าไปเพื่อขับโลหะหนักออกจากร่างกายบ้างหรือเราอาจจะกินเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติก็ได้ซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าจะกินให้มันได้ประโยชน์หลายอย่างกินวิตามินซีไปเลยดีกว่าผมก็เลยกินวิตามินซียี่ห้อหนึ่งที่พี่สาวผมที่เป็นเภสัชกรเนี่ยเขาทำให้เราก็กินทุกวันครับวันนึงประมาณเม็ดหนึ่งสองเม็ดบ้างนะเพื่อกระตุ้นขับโลหะหนักออกไปทางปัสสาวะได้นะครับใครจะดูวิตามินซีที่ผมกินอยู่นะครับมีวิตามินซีช่วยเรื่องอื่นๆด้วยนะครับผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับแล้วก็มีวิตามิน B นะครับ1ถึง12ด้วยนะร่างกายจะได้ของพวกนี้นะครับซึ่งเป็นวิตามินจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยก็พิมพ์คำว่าวิตามินแล้วก็เดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับแต่สุดท้ายสรุปง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ก็กินได้หมดครับถ้าใครเบื่อไข่ก็กินปลาเบื่อปลากินหมูเบื่อหมูกินไก่เบื่อไก่กินธัญพืชเบื่อธัญพืชกินถั่วพวกนี้วนกันไปก็ได้ครับผมเชื่อว่าไม่มีอาหารใดบนโลกใบนี้ดีที่สุดครับเราจะกินอาหารหลายๆอย่างนะครับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปวันนึงอาจจะกินไข่ยืนพื้นกินปลายืนพื้นแล้วที่เหลือก็เปลี่ยนเนื้อสัตว์บ้างธัญพืชบ้างวนๆกันไปแบบนี้เพื่อทำให้ร่างกายได้รับโปรตีนหลากหลายชนิดแล้วก็สารอาหารที่หลากหลายด้วยนะครับรักทุกคนนะครับอยากให้ความรู้ดีๆแบบนี้ถึงคนไทยทั่วโลกมากขึ้นแล้วเจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีรักเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ